สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ว่าด้วยเรื่องปลาร้ากันอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะทำหล่นปลาร้ากันนะคะถ้าเราจำได้คลิปที่แล้วที่เราทำน้ำพริกปลาร้าวิธีทำเนี่ยก็จะคล้ายๆกันเลยค่ะเราจะคั่วพริกหอมกระเทียมเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็โขลกพอหยาบๆค่ะใส่เนื้อปลาลงไปแล้วก็โขลกให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งโขลกให้จนฟูเลยนะคะก็จะได้เนื้อของน้ำพริกประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่น้ำปลาร้าค่ะเป็นน้ำปลาร้าที่ได้มาจากการที่เราใช้ปลาร้าปากะดีนะคะเอาไปผสมน้ำแล้วก็ต้มให้เขาเปื่อยเลยค่ะแล้วเราจะกรองก้างออกแล้วก็เอาไปผสมกับเครื่องที่เราโขลกเอาไว้นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้นะคะได้ประมาณนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งไฟนะคะแล้วก็จะใส่กะทิค่ะใช้หัวกะทินะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็เพิ่มพริกป่นลงไปค่ะเพราะว่าเวลาเราใส่กะทิเนี่ยรสชาติของความเผ็ดหรืออะไรต่างๆก็จะเจือจางลงไปเราก็จะเพิ่มพริกป่นลงไปค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะใส่น้ำปลาลงไปอีกหน่อยนึงชิมรสให้เข้ากันก็จะได้หล่นปลาร้าแบบนี้เลยนะคะใส่กะทิลงไปในปริมาณที่เราพอใจนั่นแหละค่ะรสชาติเขาก็จะเผ็ดแล้วก็เค็มๆนัวๆนะคะเราจะต้มไข่เป็นเครื่องเคียงแล้วก็ต้มผักเพิ่มนะคะอยากกินอะไรก็ต้มลงไปค่ะปลาร้าหล่นปลาร้าเนี่ยจะเหมาะกับผักต้มมากที่สุดเลยจะเข้ากันมากค่ะจะกินกับข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวก็ได้หมดเลยผักของเราวันนี้ก็จะมีแตงโมอ่อนนะคะลูกฟักทองอ่อนมะเขือจะมียอดฟักทองแล้วก็ผักบุ้งเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเครื่องเคียงของหล่นปลาร้าของเรารับรองว่าอร่อยค่ะใครไม่เคยกินหล่นปลาร้าแบบนี้อยากให้ลองนะคะเพียงแค่เราใส่กะทิเข้าไว้เท่านั้นเองค่ะก็จะได้ความอร่อยอีกรสชาติหนึ่งอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมคลิปของเรานะคะหวังว่าเมนูหล่นปลาร้าที่เราต่อยอดมาจากน้ำพริกปลาร้าจากคลิปที่แล้วก็จะเป็นแนวทางอีกทางเรื่องหนึ่งให้เพื่อนๆได้ทดลองทำกันดูนะคะรับรองว่าอร่อยค่ะไม่ใช่เมนูที่ฟิวชั่นนะคะเป็นเมนูเดิมๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหล่นปลาร้าในแบบบ้านๆนะคะน่ากินมากอร่อยมากๆค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะทุกคนวันนี้ลาไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสวัสดีค่ะ